ขอมาที่จุฬาก่อนกำลังเป็นเรื่องอยู่ตอนนี้เรื่องของชักธงดำนะเชิญฮะครับก็แต่ผมอย่างนี้ก่อนเริ่มอย่างนี้ก่อนเราเรียนจบคณะอะไรฮะเราเรียนคณะอะไรที่จุฬาคณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปริญญาตรีเลยใช่ครับนะฮะตอนนี้เรียนปริญญาโทอยู่ใช่ครับนะฮะสมัยที่เรียนอยากให้เล่าบรรยากาศเรื่องของแบบนี้การเมืองในมหาวิทยาลัยกระบวนการศึกษาอะไรยังไงมีไหมอะไรแบบนี้เพราะว่าคนเนี่ยคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักศึกษาทำอะไรกันอยู่บ้างในมหาวิทยาลัยครับก็กระบวนการนักศึกษาในมหาวิทยาลัยผมเล่าตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่ปริญญาตรีเลยแล้วกันครับครับนะครับก็ตั้งแต่ในสมัยห้าหกห้าเจ็ดนะครับก็คือมีการออกมาชุมนุมเพื่อขับไล่ใช่ไหมครับรัฐบาลของในอดีตนะที่แบบว่ามีพรบลักหลับสุดซอยตอนนั้นต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยนะอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศก็ออกมาต่อต้านด้วยนะฮะใช่ครับนะฮะมศวเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยสลิ่มเพราะตอนนั้นเนี่ยเพราะว่ามีการออกมาประชาสัมพันธ์ให้ออกมาต่อต้านการคัดค้านพรบนิรโทษกรรมเนี่ยอย่างแบบออกนอกหน้าเลยเอาผมพูดแบบนี้ถูกไหมฮะจนทุกวันเนี่ยยังถูกเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยสลิ่มนะฮะจุฬาก็เหมือนกันถูกไหมฮะถูกเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยสลิ่มเหมือนกันตอนนั้นเป็นยังไงอ่ะในตอนนั้นน่ะคือทุกคนก็เห็นด้วยครับว่าเอ้ยพรบที่มานิรโทษกรรมคนที่ทำผิดเนี่ยมันไม่ใช่แหละนะครับก็เราก็เลยออกมาทั้งอาจารย์ทั้งนิสิตมหาลัยก็ออกมาชุมนุมกันที่4แยกปทุมวันใช่ไหมครับก็เราก็มาแสดงออกกันได้นะครับเชิงสันติแล้วก็อีกอันนึงก็คือพอหลังจากเรื่องพรบนิรโทษนะครับก็จะมีเรื่องของการชุมนุมของกปปสใช่ไหมครับก็ที่บ้านก็โทรมาบอกด้วยความเป็นห่วงว่าอย่าไปนะลูกอันตรายมาอยู่มาจะบอกเหมือนกันทุกบ้านฮะใช่ครับแล้วเชื่อไหมครับผมไม่ได้ไปไหนครับก็สักวันนึงครับก็กปปสก็มาชุมนุมที่สี่แยกปทุมวันแล้วผมอยู่แล้วโทรศัพท์มันได้ยินเสียงที่บ้านไอ้ที่บ้านได้ยินเสียงโทรศัพท์ให้ครับว่าเฮ้ยไปชุมนุมเหรอผมก็บอกว่าผมเปล่านะเขามาเองใช่ไหมครับก็ม็อบอยู่หน้ามหาลัยอยู่แล้วม็อบอยู่หน้ามหาลัยแล้วไม่ได้ไปแต่ม็อบมาเองใช่ไม่ได้ไปแต่ม็อบมาเองอะไรเงี้ยก็เป็นบรรยากาศที่ดีฮะที่เราได้แสดงออกในเรื่องของสิ่งที่เรียกร้องในสิ่งที่ถูกต้องนะครับไม่ได้เป็นทั้งด้านประชาชนนิสิตนักศึกษาคณาจารย์ก็ออกมาชุมนุมในตอนนั้นนะครับแล้วก็พอหลังจากปฏิวัติไปครับก็จะเหตุการณ์ก็สงบไปเพราะตอนนั้นก็ไม่มีใครที่ต้องมาแสดงออกทางด้านการเมืองจริงไหมครับก็ในเรื่องของการออกมาปฏิวัติเนี่ยถ้าเกิดรัฐประหารเนี่ยครับถ้าเกิดเราบอกว่าจะต้องเอาประชาธิปไตยทุกกระเบียดนิ้วเนี่ยแล้วก็ว่าไม่เห็นเรื่องของมีคนตายจริงเจ็บจริงไม่มีสลิงไม่มีสตันเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันเป็นชีวิตของตัวเราเองเป็นชีวิตของพ่อแม่เราหรือญาติพี่น้องเราอะแล้วคุณคิดว่ามันจะใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ที่ได้รับผลกระทบที่สูญเสียได้รับผลกระทบและสูญเสียมันทดแทนกันไม่ได้หรอกครับนะในเรื่องของกระบวนการทางการเมืองอ่ะสมมตินะเราไปชุมนุมไปต่อสู้เนี่ยแล้วสมมตินะชีวิตเราหายไปหนึ่งชีวิตเนี่ยมวลชนนั้นก็ยังมีอยู่แล้วก็เคลื่อนอยู่ต่อไปได้แต่สำหรับตัวเราแล้วอ่ะตัวเราสำหรับพ่อแม่เราครอบครัวเราไม่มีใครมาแทนได้นะครับจริงไหมครับครับถูกต้องเนี่ยชีวิตของคนเราเนี่ยมันสำคัญมากคือก็ความเสียใจใช่ไหมฮะครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติอะไรยังไงคือจะบอกก็เป็นอุดมการณ์อะไรยังไงแต่พอชีวิตจริงมันก็คือชีวิตจริงใช่ครับถูกไหมฮะแล้วมันเรียกคืนมาไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันมีการใช้ความรุนแรงแล้วก็เกิดความสูญเสียขึ้นใช่ครับถูกไหมฮะไม่ว่าลูกกระสุนลูกนั้นมันจะมาจากใครถ้าเกิดมันเป็นชีวิตคนที่เสียไปอ่ะมันไม่มีอะไรมาทดแทนได้จริงๆครับแล้วก็พอมาผ่านมายุคถึงยุคปัจจุบันครับก็คือยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่เป็นรัฐบาลพลเรือนนะครับก็เริ่มมีการแสดงออกไอ้อย่าก่อนหน้านั้นมีอีกครับก็คือในเรื่องของเนติวิทย์ใช่ไหมที่มาแสดงออกในเรื่องของเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับที่ไปประท้วงตอนที่เขามีพิธีอะไรทั้งอย่างเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันใช่ครับพิธีถวายบังคมต่อพระบรมรูปเนี่ยคือผมก็ในใจผมบอกว่าถ้าเกิดเขาไม่เห็นด้วยกับการที่แสดงความเคารพต่อพระบรมรูปอ่ะเขาก็ไปอยู่เต็นท์อื่นก็ได้เต็นท์ที่บอกใครที่ไม่สะดวกที่จะแสดงความเคารพก็มาอยู่ที่เต็นท์นี้คือจุฬาก็ไม่ได้บังคับใช่ไหมใช่ครับก็ไม่ได้บังคับก็จะมีนิสิตนักศึกษาที่นับถือศาสนาอย่างเช่นคริสต์อิสลามที่เขาแบบแสดงความเคารพต่อรูปเคารพไม่ได้เขาก็ไปอยู่ในเต็นท์นั้นคุณเนติวิทย์ไม่ได้เห็นด้วยเขาไปอยู่ตรงนั้นก็ได้ไม่เห็นต้องมาแสดงแต่เขาบอกว่าร.5ซึ่งเป็นผู้ที่ก่อตั้งสถาปนาจุฬาสั่งให้เลิกหมอบกราบแล้วทำไมยังจะมาหมอบกราบอยู่เนี่ยเขาจะอ้างแบบนี้มันเหมือนกันที่น้องที่ออกมาชักธงดำนะฮะ บอกว่านี่คือการแสดงเชิงสัญลักษณ์
อะไรแบบนี้คือเขาจะพูดแบบนี้ตลอดในทุกครั้งที่เขาออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้ผมก็อยากบอกว่าถ้าเกิดจะแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์เนี่ยทำไมถึงแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ที่เป็นในถ้าเกิดแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านรัฐบาลหรือนักการเมืองอะไรเงี้ยทำไมคุณไม่แบบอย่างเช่นแบบปิ้นรูปหน้าพลเอกประยุทธ์แล้วมาทำเป็นหน้ากากอะไรเงี้ยก็ได้นะครับหรือไม่ก็อ๋อมันเหมือนครั้งนึงที่มีขบวนการหน้ากากขาวอะไรใช่ไหมใช่ครับหรือไม่ก็ทำอะไรก็ได้ที่แบบถึงตัวบุคคลในคณะบริหารของรัฐบาลอะไรในชุดเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่เขาทำสังเกตไหมครับว่าสิ่งที่เขาแสดงออกทางเชิงสัญลักษณ์เนี่ยแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับศาสนาประเพณีวัฒนธรรมความเป็นมาของชาติไทยสถาบันสูงสุดอะไรเงี้ยผมไม่เข้าใจจริงว่าเกี่ยวโยงไงกับรัฐบาลหรือคณะบริหารที่เป็นเผด็จการที่เป็นเผด็จการหรือที่เป็นประชาธิปไตยอยู่ในปัจจุบันด้วยเพราะรัฐบาลนี้ก็มาจากการเลือกตั้งก็เป็นรัฐบาลเดี๋ยวขอทบทวนใหม่คือน้องบอกว่าน้องสังเกตมานะฮะในหลายๆครั้งที่กลุ่มนี้ออกมาแสดงอะไรทางสัญลักษณ์ไม่ว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะเกี่ยวกับชาติชาติศาสนาศาสนาประเพณีประเพณีวัฒนธรรมวัฒนธรรมสถาบันแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการบริหารงานหรือความผิดพลาดของรัฐบาลใช่ใช่ไหมฮะในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารของประเทศใช่ครับใช่ไหมฮะเออแล้วน้องมีคำตอบไหมยังหาที่มันเชื่อมโยงกันไม่ได้เลยครับนะฮะใช่นะแล้วฟังจากผมถามตรงๆว่าจากเพื่อนๆที่รู้จักนะฮะกรณีชักธงดำเนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาว่ากันยังไงบ้างอ่ะผมถามจริงอยากรู้จริงๆว่านักศึกษาคิดยังไงตอนนี้ไม่ได้ถามไม่ได้ถามไม่ได้ถามมาใช่ครับแล้วน้องเองอ่ะก็ไม่เห็นถ้าเกิดจะทำธงดำเนี่ยคุณก็เอาไม้มาแล้วก็ติดธงดำแล้วก็เดินขบวนก็ได้นะไม่เห็นต้องไปชักธงดำที่เสาธงหน้าหอประชุมเลยใช่ไหมครับนะครับโอเคครับแล้วก็ในส่วนของปัจจุบันเนี่ยตอนที่มีเรื่องของการยุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยครับก็มีแสงออกบ้างเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ต้องลงถนนแล้วตอนแรกผมคิดว่าพูดเล่นเอาจริงฮะมีการชุมนุมจริงๆนะครับแต่ว่าในเรื่องของการที่เกิดเหตุการณ์ยุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมันเป็นการตัดสินยุบพรรคจากฝ่ายตุลาการซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับฝ่ายบริหารของพลเอกประยุทธ์เนี่ยแสดงว่าเราก็ตามอยู่เรื่องนี้อยู่บ้างใช่ครับก็งงเลยอ้าวยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วทำไมไล่พลเอกประยุทธ์ซึ่งมันคนละฝ่ายกันในด้านของประชาธิปไตยที่มีสามอำนาจใช่ไหมนิติบัญญัติตุลาการแล้วก็บริหารใช่ครับครับนะครับเดี๋ยวมันหลายคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราก็ทยอยกัน